ารนั้นได้ถามว่าหากตะวันได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำผิดเงื่อนไขของศาลอีกเนี่ยนายพิธาในฐานะนายประกันแล้วก็ผู้กำกับดูแลเนี่ยจะทำอย่างไรนะซึ่งคุณพิธาเนี่ยก็ตอบว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจรับรองไว้ค่ะซึ่งศาลนะคะก็ตอบกลับว่าการรับผิดชอบดังกล่าวเนี่ยศาลจะถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขสัญญาประกันของศาลซึ่งอาจจะถูกปรับเงินหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยต้องพิจารณาพฤติการของจำเลยที่กระทำผิดเงื่อนไขของศาลในเวลานั้นก่อนค่ะเปิดคำแถลงพิธาต่อศาลหลังประกันตัวเป็นผู้ดูแลตะวันย้ำต้องรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะจากกรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นะคะโดยสารไปกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะคะสีขาวทะเบียน8กไก่จจ1711นะคะกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีชายไม่ทราบชื่อนะเป็นผู้ขับขี่แล้วก็มีการไปบีบแตรรถยนต์ลากยาวระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถวายความปลอดภัยภารกิจ095นะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและตลอดภารกิจก็มีการปล่อยรถให้ประชาชนเนี่ยร่วมในเส้นทางด้วยนะคะซึ่งก็พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยมีการบีบแตรลากยาวระหว่างที่ขบวน095เสด็จผ่านทางร่วมต่างระดับมักกะสันแล้วก็ขับรถยนต์ด้วยความเร็วนะเพื่อไปให้ทันขบวน095แต่เมื่อถึงบริเวณทางลงทางด่วนพหลโยธิน1นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่รถนะคะมีการปิดท้ายแล้วก็ได้สกัดกั้นไม่ให้รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยลงไปร่วมกับขบวน095ได้นะซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะในโซเชียลนะคะซึ่งตะวันเนี่ยก็เคยถูกจับกุมในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12มาแล้ว2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยก็กรณีการทำโพติสติกเกอร์เรื่องของขบวนเสด็จที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นะคะแต่ก็ได้รับการประกันตัวออกมาต่อมาเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีกรณี Facebook Live รอรับขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินนะคะเมื่อวันที่5มีนาคม2565นะแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาเช่นเดียวกันนะคะแต่ภายหลังถูกถอนประกันเนี่ยตะวันก็โพสต์แล้วก็แชร์ข้อความใน Facebookที่เข้าข่ายความผิดตามมาตรา112แล้วก็มีพฤติกรรมขับรถเข้าใกล้พื้นที่รับเสด็จก่อนที่วันที่20เมษายน2566เนี่ยศาลก็ได้สั่งเพิกถอนการประกันตัวนะแล้วก็นำตัวส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางระหว่างนั้นเนี่ยตะวันก็มีการเคลื่อนไหวนะมีการอดอาหารเป็นเวลา37วันนะฮะซึ่งก่อนที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะได้เป็นนายประกันให้กับตะวันแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมานะโดยศาลเนี่ยสั่งให้นายพิธาเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลความประพฤติของจำเลยนะคะมีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ควบคุมมิให้จำเลยเนี่ยกระทำผิดเงื่อนไขของศาลอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งหากมีการกระทำผิดเงื่อนไขเนี่ยถือว่าผู้ร้องขอปล่อยชั่วคราวผิดสัญญาประกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะศาลก็ได้มีการดำเนินการไต่สวนพยาน3ปากนะได้แก่นายพิธาในฐานะผู้ยื่นคำร้องขอประกันรวมถึงพ่อและแม่ของตะวันด้วยนะคะซึ่งพิธาเนี่ยก็ได้แถลงต่อศาลว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยตนมีนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่อยากมาร่วมการไต่สวนขอประกันตัวตะวันในวันนี้มากกว่าโดยในคดีนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจำเลยนะเป็นผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.ของจำเลยนะคะและศาลเนี่ยก็ได้สอบถามว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวตะวันเนี่ยในฐานะนายประกันเนี่ยจะให้ความมั่นใจต่อศาลได้อย่างไรว่าจะกำกับดูแลได้นะคะนายพิธาก็ตอบว่าตนเนี่ยยินดีทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลเพื่อให้ตะวันเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลจะทำหน้าที่คอยตักเตือนแล้วก็ดูแลตะวันเองนะคะโดยพ่อและแม่ของตะวันเนี่ยก็ยินยอมให้ศาลเนี่ยแต่งตั้งพิธาเป็นผู้กำกับดูแลของตะวันด้วยนะคะซึ่งศาลเนี่ยก็ถามว่าหากตะวันเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปแล้วเนี่ยและทำผิดเงื่อนไขของศาลอีกเนี่ยนายพิธาในฐานะนายประกันและผู้กำกับดูแลเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะซึ่งคุณพิธาก็ตอบนะคะว่าบอกว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจรับรองไว้นะคะซึ่งศาลก็ตอบกลับว่าการรับผิดชอบดังกล่าวเนี่ยศาลเนี่ยจะถือว่าเป็นการทำผิดเงื่อนไขประกันของศาลนะซึ่งอาจจะถูกปรับเงินนะคะหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาพฤติการของจำเลยนะที่กระทำผิดเงื่อนไขของศาลในเวลานั้นก่อนนะคะซึ่งศาลก็กล่าวอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากมีคำสั่งให้ประกันตัวตะวันเนี่ยตั้งแต่ยื่นประกันครั้งก่อนๆแล้วเพราะศาลมีความมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในการยื่นประกันด้วยตำแหน่งส.ส.ของคุณพิธานั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ยังต้องเพิ่มเติมเงื่อนไขบางประการนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะจึงจะนัดไต่สวนในวันนั้นนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะย้อนไปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566นะที่รัฐสภาเนี่ยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะ
เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาค่ะเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาในการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยในคดีอาญาในฐานความผิดจากการแสดงออกทางการเมืองนะเพื่อส่งให้รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและความยุติธรรมนะคะซึ่งคุณพิธาได้กล่าวถึงตะวันและก็แบมนะคะบอกว่าทุกครั้งที่ผมไปหาคุณตะวันและคุณแบมนะผมมองตาตะวันแล้วเห็นพี่พิมพ์ลูกสาวของผมอยู่ในนั้นบูมแรงปาออกไปเนี่ยมันกลับมาหาเรานะผู้แทนราษฎรในที่นี้มีพ่อแม่ของเราที่สู้มาก่อนมีเราที่กำลังสู้อยู่แล้วก็มีลูกหลานของท่านที่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าวันนึงเนี่ยเขาอาจจะเอาชีวิตไปแลกกับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองอาจเป็นลูกของผมก็ได้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของเราทุกคนในประเทศไทยการที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่มีสิทธิเสรีภาพก็เท่ากับไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีความเที่ยงตรงกับคนไทยทั้งประเทศเช่นกันค่ะ